สวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้ตายอีกแล้ววันนี้มาดึกหน่อยค่ะเนื่องด้วยว่าถ้าเป็นช่วงตอนเย็นๆแล้วเนี่ยไอมันจะมาค่ะก็เลยจะมาก็เรียกว่ามาสูดดมสมุนไพรใส่ในกระทะเลยค่ะเนี่ยโหน้ำอุ่นๆแล้วก็จะมีสมุนไพรของบ้านเรานะคะที่เขาอบแห้งมาแล้วที่เขาใช้สำหรับการอบตัวก็จะมีตั้งแต่ตะไคร้ ใบมะขามสารพัดอย่างที่เป็นสมุนไพรนะคะรู้จักก็เลยมาดมค่ะเดี๋ยวต้มน้ำให้มันเดือดแล้วก็ใช้วิธีการแบบง่ายๆเอาหัวคลุมลงไปในนี้เลยค่ะเรียกว่าสูดดมสูดดมก่อนไปนอนเพราะว่าวันนี้ เป็นอาทิตย์แล้วค่ะไม่ยอมหายสักทีหลายหลายสูตรที่น้องเขาบอกมาก็ลองนะคะมันดีขึ้นแต่มันไม่หายไม่รู้เป็นอะไรสงสัย อยากจะอยู่กับวัดตามั้ง แต่ไม่ให้อยู่หรอกเพราะว่าไม่มีที่ให้อยู่แม่ย่านะคะแกก็ให้ยาไอ้ตัวนี้ยาแก้ไอมาค่ะมันเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติของประเทศเยอรมันนี่นะคะก็เลยจะมาใช้ร่วมผสมกันค่ะมีควันขึ้นแล้วต้องใช้แบบนี้ค่ะคือไม่ให้ไอมันออกเราก็ปกคลุมเขาเอาไว้อย่างนี้หลอดแม่ก็บอกอ้ายร้อนเวลาอบแบบนี้นะคะแบบถ้าอยู่ใกล้มากเขาก็จะแบบร้อนมากร้อนมากน้ำเริ่มแห้งค่ะเดี๋ยวตาเติมน้ำนิดหนึ่ง วันก่อนนะคะก็ไปอบตัวแล้วก็ไปทำวิธีการส่วนล้างลำไส้ด้วยค่ะก็สองสเต็ปอบตัวก่อนแล้วก็ไปส่วนล้างลำไส้แล้วก็ล้างจมูกแล้วก็คั่วคอก็จมูกก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าคอมันยังไออยู่แล้วเราพูดนานไม่ได้ถ้าพูดนานแล้วเนี่ยจะเริ่มไออยากจะไอขึ้นมาก็สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนอย่างรู้ตาก็ลองนะคะหลายๆสูตรลองดูนะคะว่าสูตรไหนจะเหมาะเลยนะเพราะแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันเนาะหิงใส่น้ำผึ้งนะคะต้มกับน้ำหั่นเป็นเว้นบางๆหรือจะใช้ไอหัวหอมขยำกับเกลือนะคะแล้วก็อมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็น้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วก็ใส่น้ำอุ่นๆนะคะคอยจิบอยู่เรื่อยๆแล้วก็ล้างจมูกล้างคอกลัวด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ตัวเย็นๆก็ลองอบตัวดูนะคะถ้าไม่มีที่อบก็นี่แหละค่ะใช้กระทะไฟฟ้าอบแบบนี้เลยอบในส่วนหน้าของเราเวลาเราสูดเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปอุ่นในคอในปอดของเราเองเพราะว่าคนไอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปอดจะชื้นค่ะรู้ตาคิดว่าตัวเองหน้าปอดน่าจะชื้นด้วยก็เลย คิดว่าอาทิตย์นี้ค่ะอยากจะหายสักทีแล้ว
เวลาคนเราป่วยนานมันก็น่าเบื่อนะคะมันทำอะไรไม่สะดวกและเวลาทำวิดีโอแล้วเนี่ยเราก็พูดได้ไม่เยอะมันก็มีข้อเสียค่ะก็ยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เมืองไทยก็ย่างเข้าสู่หน้าหนาวยุโรปก็เหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเดี๋ยวเจอกับอากาศขึ้นหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย